playlist by DJ On ค่ะสนับสนุนโดยธนาคาร CIMB ไทยขอเคียงข้างเพื่อก้าวต่อไปกับคุณในทุกการเปลี่ยนแปลง Forward Your Challenge เคียงข้างไปด้วยกันกับลิสต์ช่วงแรกของ playlist ของเรานะคะกับ CIMB กับเส้นบางๆต่อกันที่ I'm Sorry พรุ่งนี้ค่อยขอบคุณที่เลิกการอกหักแต่บอกแฟนไม่ได้ยิ่งโตยิ่งสวยและโดนเทแต่เท่อยู่นะคะแน่นอนคนเราทำไมโดนเทถึงเทก็เพราะว่าเรารู้สึกว่าอันนี้อาจจะไม่เกี่ยวกับตัวเนื้อนะโดนเทแล้วยังเทได้เพราะเรารู้สึกว่าเรามั่นคงข้างในปะกวบถ้าเรามั่นคงในใจคุณผู้ฟังเราก็ยังมีการยืนอยู่ได้ด้วยตัวเราไม่ต้องให้ใครมาตัดสินว่าเราจะดูดีหรือไม่ดูดีถ้าเราเชื่อมั่นว่าเราอะโอเคสักอย่างถูกไหมจะใครจะเทเรามาให้ตายเราก็จะไม่เดือดร้อนแต่ช่วงแรกมันอาจจะเป๊ะบ้างธรรมชาติธรรมชาติ move on move ไม่ขึ้น move free ไปก่อนล้อติ้วใช่คือมันไม่ได้แบบโดนเทปุ๊บแล้วมันลุกขึ้นได้ปั๊บยืนหยัดขึ้นมาบนสองขาชนิดที่แบบชั่ววินาทีอาจจะมีคนแบบนั้นอยู่ในโลกแต่ก็คงจำนวนน้อยมากซึ่งถ้าคุณเป็นได้เราก็ชื่นชมแต่ถ้าเป็นไม่ได้เราคือเพื่อนกันทีนี้มันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะปล่อยให้ตัวเองเนี่ยเอียงกระเทเล่อยู่นานมากน้อยแค่ไหนแต่ถ้ามันยังลุกไม่ขึ้นแล้วเพื่อนบอกว่าทำไมไม่ลุกวะแล้วก็เครียดอยู่กับคำของเพื่อนกลายเป็นเราซ้ำซ้อนนะ1ลุกไม่ได้2ยังซ้ำซ้อนด้วยคำตัดสินของเพื่อนอีกก็บอกเพื่อนแบงกงว่าตอนนี้ยังลุกไม่ขึ้นถ้าไม่รู้จะบอกอะไรไม่เป็นไรไม่ไหวแล้วเดี๋ยวติดต่อแค่เช็คว่าเราใช้ชีวิตเป็นระยะก็ได้ถ้าเกรงใจเพื่อนไงเราก็เชื่อนะบางคนไม่กล้าบ่นกับเพื่อนว่ายังไม่รอดแต่เกรงใจเพื่อนจริงๆซึ่งเพราะว่าจุดนี้ก็ดีเอ็กจุดเกรงใจเพื่อนอ่ะบางทีก็ดีนะทำให้เราไม่ต้องพูดเรื่องนี้ซ้ำเหมือนแบบทำร้ายตัวเองวนไปเรื่อยๆแต่ว่ามันก็ต้องปล่อยไปบ้างป่ะพี่คุณไม่ปล่อยเลยก็อึดอัดอยู่นะมันไม่พูดเลยก็อึดอัดแต่เชื่อไหมว่าถ้าเราหมั่นทำมันไปเรื่อยๆอ่ะหมั่นอยู่กับปัจจุบันแล้วก็ยอมรับแล้วไม่ไปดิ้นรนจะไปเช็คกับเขามากอ่ะแต่ก็วิธีของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะบางคนก็เช็คแฟนเก่าจนชีวิตดีอ่ะเช็คมากเจ็บใจมากจนต้องหายใช่ป่ะมันเช็คจนแบบเอาพอเถอะเช็คจนต้องหายอ่ะเพราะแบบมันจะดีอย่างนี้แล้วเราจะแย่เหรอวะคือวิธีคนแต่ละคนมันไม่เหมือนกันจริงๆมันว่ากันไม่ได้ป่ะล่ะอ่ะชีวิตของแต่ละคนมันมีการใช้คนละแบบแต่ว่าวิธีไหนมันทำแล้วรอดแล้วมันดีกับตัวเองก็ทำไปเถอะค่ะคุณผู้ฟังเพราะต่างคนน่ะต่อให้เป็นเพื่อนกันน่ะทัศนคติบางทียังไม่เหมือนกันเลยอย่างล่าสุดก็เห็นที่เขาส่งกันน่ะมีคนโพสต์ว่าอะไรรู้ป่ะครับคือโทรยืมตังค์บอกไม่มีแต่กินดีอยู่ดีอย่างเงี้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวอ้อมอ่านอันเต็มๆให้ฟังคืออ้อมนี่แบบเห็นอย่างงี้ก็ขอโทษนะขออนุญาตอ่านโทรไปยืมตังค์บอกไม่มีแต่เห็นลงสตอรี่กินดีอยู่ดีเพื่อนแบบนี้เลยอย่าไปคบฉันว่าเขาอะอย่าคบแกถ้าแกเป็นเพื่อนฉันก่อนญาติเพราะอะไรคือการยืมไม่ได้เท่ากับต้องได้และการถูกยืมนะคะถ้าเราเป็นผู้ถูกยืมไม่ได้เท่ากับแปลว่าต้องให้ถ้าเราไม่พร้อมถูกไหมขนาดพร้อมยังต้องคิดเลยถูกปะล่ะคืออันเนี้ยเราต้องชื่นชมคนที่ไม่ให้ว่าคุณมีการแบบเรียนรู้ว่า how to say no เพราะอะไรรู้ป่ะหลายคนนะ say no ไม่เป็นเดี๋ยวเพื่อนว่าว่ะเดี๋ยวใจป่ะเขาลำบากจริงเราไม่ลำบากเท่าเขาทำไมไอ้ใครก็โทรมาวะทำไมเราจะให้เขายืมแค่นี้ไม่ได้เดี๋ยวเพื่อนเอาไปพูดไม่ดีของแค่นี้อะไรแบบเนี้ยคือเข้าใจกลายเป็นว่ามันไม่ได้คิดจากพื้นฐานว่าเพื่อนมายืมเพราะลำบากอะไรบางคนไม่ได้ยืมเพราะลำบากอะไรลำบากไลฟ์สไตล์ไม่ใช่ลำบากแบบพื้นฐานนะไม่ใช่ลำบากแบบไม่มีข้าวไม่มีผ่อนบ้านหรืออะไรงี้นะลำบากไลฟ์สไตล์ยืมไปใช้ไลฟ์สไตล์ถามว่าผิดไหมไม่ผิดแต่อันนั้นน่ะเขาควรจะไปหักตัดชีวิตบางอย่างก่อนที่จะไปยืมคนอื่นป่ะเพราะไอ้คนที่ถูกยืมเขาก็อาจจะมีนู่นนี่นั่นบางคนอาจจะบอกอ่ะไม่ไหวก็ไม่ต้องให้อ่ะไม่ให้ก็อัปดาอยู่นี่ไงมันมีคนแบบนี้ถูกป่ะเพราะฉะนั้นนะคะก็บางคนอาจจะทุกข์เพราะว่าปฏิเสธไม่เป็นแต่บางคนก็ทุกข์เพราะว่าเอ๊ะจริงๆฉันมีความสามารถพอที่จะช่วยฉันควรจะทำยังไงเขาถึงแนะนำกันมันนี้แล้วแต่นะว่าเวลาเพื่อนยืมเงินถ้าเขายืมเต็มจำนวนให้ไม่ไหวให้ไปสักนิดแล้วบอกว่าให้ได้เท่านี้ไม่ต้องคืนหรือถ้ามีค่อยคืน
พราะเห็นหลายรายรวมไปถึงตัวเองด้วยนะคะพอช่วงจะขอคืนเอามาใช้บ้างพอช่วงเราขัดสนน่ะเราเอ่ยปากยากกว่าตอนเขาเอ่ยกับเราอีกอ่ะคุณผู้ฟังเคยเป็นไหมล่ะเก่งใจเก่งใจเวลาถูกเออเวลาจะขอแบบว่าขอรบกวนในสิ่งที่เราที่เราเคยนัดกันน่ะจะเราจะเอาไปใช้อ่ะปากสั่นเลยอ่ะเห็นแน่ๆอย่างนี้นะปากสั่นเลยนะเวลาจะไปขอเขาว่าต้องมีความจำเป็นต้องใช้อ่ะใช่ป่ะเพราะฉะนั้นก็ดูแลตัวเองในสภาพเหตุการณ์อย่างนี้ถ้าเรากำลังจะไปยืมใครและเราไม่ไหวแล้วพูดเขาเรียกอะไรรักษาคำพูดอ่ะถ้าเรานัดเขาว่าเราจะคืนนะถ้าคืนไม่ได้เผชิญหน้าแล้วบอกเขาว่าเดือนนี้ไม่ไหวจริงๆแล้วขอผัดแล้วพยายามรักษาให้ได้มากที่สุดเพราะคุณลองคิดดูสมมติคุณยืมเพื่อนมาสัก10,000แล้วคุณหนีอ่ะความสัมพันธ์ของคุณมีค่าอยู่ที่10,000จริงๆหรือมันอาจจะเยอะในวันนี้แต่เราไม่รู้หรอกว่าอนาคตอ่ะเงินมันซื้อความสัมพันธ์ไม่ได้นะพูดตรงๆกันนะใช่ป่ะเนี่ยเราก็เห็นหลายคนนะต้องจากไปจากชีวิตอยู่ใช่ไหมบางทีจำนวนเงินมันก็ประมาณหนึ่งแต่เขาตีค่าแบบเนาะเสียดายแทนเพราะฉะนั้นนะคะก่อนคิดจะยืมใครคิดดีๆว่าเราแก้ปัญหาที่ต้นเหตุหรือยังถึงจะไปหยิบยืมเขาและเมื่อคิดจะหยิบยืมเขาถามตัวเองว่าถ้าเรารับปากกับเขาแล้วเราทำได้เต็มที่อย่างนั้นจริงหรือไม่สิ่งที่สำคัญมากกว่าทั้งหมดคือสัจจะของตัวเองเด้อ